แต่เก็บขมิ้นไปทำเครื่องแกงสูตรเด็ดแดนใต้เป็นของฝากยามใครผ่านมาถึงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงหากผลผลิตที่มีมากด้วยพื้นที่ลาดเชิงเขาเป็นดินปนทรายแม้ฝนตกน้ำมากก็ไม่ท่วมขังจึงเหมาะกับการปลูกขมิ้นทำให้ศรีนครินทร์ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกแห่งใหญ่และยิ่งสำคัญกับชุมชนบ้านเขาครามเมื่อมีการนำพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้กับงานย้อมผ้าสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้ชุมชนอันนี้จะเป็นขมิ้นหมักโคนโดยที่ว่าเราไม่ต้องเอาโคนมาแต่ว่าขมิ้นเราไม่ต้องล้างคือขุดออกมาจากดินก็เอามาทำได้เลยหม้อแรกอันนี้จะเป็นว่าทดลองสูตรใหม่เริ่มนับหนึ่งย้อมผ้ามาไม่ถึงปีแต่อาพรสีขาวเกษตรกรในพื้นที่ก็ก้าวไกลทดลองสูตรใหม่ๆให้ขมิ้นอวดสีเหลืองเด่นเป็นหลายเฉดเชี่ยวชาญจนรับบทวิทยากรมือหนึ่งหลังเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มย้อมผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติภายใต้ชื่อสีนาคาโมเดลโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณและมีธนบดีเจ้ยจูประธานกลุ่มทำน้ำพริกที่พลิกชีวิตมาเป็นคนทำผ้าลงแรงเองทั้งมัดย้อมบาติกพิมพ์ลายเขียนเทียนเปลี่ยนบ้านนาให้เป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผ้าย้อมสีขมิ้นวิสาหกิจชุมชนบ้านอาหารใต้เบอร์หนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดอะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะออกบูธอะไรบ่อยๆแต่พอโควิดเนี่ยเขาห้ามออกนอกพื้นที่เราก็อยู่กับบ้านอะไรแบบนี้ก็มีแนวคิดว่าอยากจะทำงานผ้าเวลาเราไปออกบูธเห็นงานของจังหวัดอื่นนะครับเขามีโดดเด่นอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากได้เรื่องราวของชุมชนเราครับตำบลบ้านนาบ้านเขาครามนะครับอยากจะมีผ้าเป็นของเราเป็นเอกลักษณ์อ่ะ14ตุลาคม2565ที่เรียนรู้มา5วันก็คนในชุมชนเขาก็ยังไม่ได้รู้แต่พอมาวันที่6มีนาไอ้คงประกวดนางสาวไตก็มาก็ติดต่อมาก็ไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นไปทำกิจกรรมตรงนั้นแล้วคนในชุมชนและคนข้างนอกเขาก็ได้รู้ได้เห็นว่าตอนนี้ในชุมชนของเรามีการเริ่มทำผ้าด้วยสีธรรมชาติแล้วก็มันก็ออกมาสวยแล้วก็คือหลายคนก็คือยอมรับไอ้สิ่งที่แม่กำลังทำอยู่คุณผู้ชมปกติแล้วถ้าเราทำบล็อกไม้พิมพ์ลายเป็นงานบาติกเนี่ยนะคะเต็มที่คือเราจะได้เลือกลายคือเลือกจากบล็อกไม้ที่เขาทำสำเร็จมาแล้วล่ะแต่ถ้ามาที่บ้านนาคือพิเศษกว่าที่อื่นจริงๆนะคะเพราะว่าบล็อกไม้เราทำได้เองค่ะจากวัสดุนะคะที่มีในท้องถิ่นอย่างอันนี้ก็คือกาบหมากค่ะดูคุณสมบัติของเขานะคะยืดหยุ่นได้แบบนี้คือไม่ว่าเราจะตัดแบบไหนก็จะเป็นลายที่เราทำได้เองนะคะซึ่งความยากอยู่ตรงไหนอยู่ที่ทำให้สวยเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้ขนาดกำลังดีนะก็จะประมาณเนี่ยแหละค่ะ2เซนกว่า1ไม้บรรทัดถ้าไปอย่างนี้ที่สำคัญต้องตัดให้ตรงด้วยนะคะเวลาพิมพ์ลายไปก็คือจะได้เนี๊ยบหน่อยตอนนี้เดี๋ยวลองสร้างลายกันดูนะเผื่อว่าจะได้เป็นลายที่อยู่ในผืนผ้าของบ้านนาได้ด้วยค่ะอะไรดีอะไรเด่นในพื้นที่ก็หยิบจับมาต่อยอดเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนเป็นแนวคิดของศรีนาคาโมเดลภายใต้งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยมหาวิทยาลัยทักษิณเห็นจุดเด่นที่ตำบลบ้านนามีทรัพยากรธรรมชาติทั้งพืชผลการเกษตรพืชป่าไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกภูเขาเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นบันทึกผ่านลายผ้าพิมพ์บล็อกกาบหมากเช่นลายปลาหวดพบมากที่น้ำตกเขาครามห่างจากกลุ่มไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรผ้าย้อมสีธรรมชาตินอกจากขมิ้นยังมีหัวกล้วยป่าต้นจำปาดะที่นำมาสร้างสรรค์เติมเต็มความสมบูรณ์ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาครามจังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่มีสวัสดิการชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการที่จะดูแลสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะทำยังไงที่จะให้กลไกเนี่ยสร้างโอกาสสร้างทักษะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เกิดขึ้นเราจึงพยายามที่จะค้นหาสวัสดิการชุมชนที่จะสามารถที่จะเป็นต้นแบบโมเดลของการที่จะทำในเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นศรีนาคาโมเดลจึงมาจากการที่ใช้ข้อมูลนะคะของกลุ่มคนจอมเป้าหมายในพื้นที่ลักษณะบริบทของในพื้นที่อะค่ะเป็นตัวที่จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้คือจุดเริ่มต้นของท่องเที่ยวชุมชนที่นี่ครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก่อนโควิดนะครับจะมีงานเขาครามเทลอะครับเป็นงานวิ่งระดับเป็นงานวิ่งเทลระดับประเทศนะครับ
มีนักท่องเที่ยวมาเลย์อินโดสิงคโปร์ก็มาเสร็จแล้วมันเหมือนกับการเปิดท่องเที่ยวบ้านนาเขาคลามแบบนี้เหมือนกับการเปิดมุมมองใหม่ในโซนพื้นที่นี่ครับก็มีน้ำตกเขาคลามแล้วก็จะมีแบบจะมีคาเฟ่ในดงบอนแล้วก็จะมีร้านเดอะเขาคลามร้านเช็คอินเขาคลามท้ายเพาลีเล็กแล้วก็จะมีโฮมสเตย์ในพื้นที่หมายถึงว่านักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดนะครับเข้ามาเที่ยวในชุมชนมาทำเวิร์กช็อปกับศรีนาคาก็ได้การก่อตั้งกลุ่มย้อมสีผ้าธรรมชาติศรีนาคาโมเดลยังมีครูช่างผ้าพิมพ์ลายท้องถิ่นจากบ้านศิวนาถร่วมวางแนวทางการทำบล็อกพิมพ์ลายจนกลุ่มที่เพิ่งเริ่มก่อร่างได้รับความสนใจจากทั้งคนในพัทลุงและคนไกลที่ได้มาเยือนมีออเดอร์มาไม่ขาดสายหากกลุ่มวางแนวทางให้ชุมชนผ้าค่อยๆก้าวด้วยอยากให้ผลงานทุกชิ้นมีคุณภาพสื่อวิถีคนเขาครามด้วยธรรมชาติของสีสันอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน